ันที่3ของการเดินทางนะครับผมเรากำลังกลับนะครับกำลังจะออกจากโรงแรมดีเกลโอเรนเจลนะครับผมลมแรงมากเลยครับผมเขาขึ้นรถกันหมดแล้วครับผมนี่ตามมาแล้วครับตามมาเลยครับผมกำลังไปทานอาหารเช้ากันนะครับผมสงสัยวันนี้จะไปกินที่สตาร์บัคก็ไม่ใช่อาหารเช้าอิ่มซำนะครับที่ร้านเวลี่กู๊ดนะครับบรรยากาศก็เป็นวิวทะเลอย่างที่เห็นนะครับผมความพลาดประการแรกนะครับลืมเอาขาตั้งกล้องมาในจังหวะที่ต้องใช้นะครับผมเวรละครับจะลองเสียงไปเทียบกันดูนะครับว่าจะไปได้ตั๋วมาในมือแล้วครับตอนนี้แก้วช่วยขาเนี้ยไฟใต้ดินใหญ่มากดูแล้วทางจะไปไม่ง่ายอย่างที่คิดรถไฟใต้ดินมาแล้วนะครับไปด้วยกันนะครับจะลงไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะครับลงขบวนที่2นะครับมาต่อขบวนที่3นะครับผมโอ้พระเจ้านั่งรถ4ต่อนะครับผมใหญ่มากมาครับเราจะไปอีสเรลไลน์กันเสียดายมากมาแนวขัดตั้งกล้องมาเลยอดถ่ายตัวเองกับป้ายถ่ายรถไฟสวยๆเลยหลังจากขึ้นตอนนี้เราขึ้นรถบนบกแล้วนะครับอยู่บนขบวนที่3นะครับเป็นรถไฟบนบกนะครับผมก็งงเส้นทางนิดนึงนะครับผมขอบคุณนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟใต้ดินที่3นะครับผมโอ้โหไม่ค่อยใหญ่เลยครับอันนี้คือสถานีรถไฟใต้ดินขบวนที่4ที่เราเป็นรถไฟลอยฟ้านะครับอันนี้เรากำลังหาทางออกเพื่อจะไปเฮอริเทียนมิวเซียมนะครับผมทางออกอยู่ไหนนี่ฮะทางออกครับเราไปเทเบียเซียมเขาบอกว่าทางขวามือสุดก็มาถึงกันได้ครับผมมาด้วยกันครับเดินเข้าไปดูด้วยกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตั๋วสำหรับงานนี้$20นะครับผมห้องแรกของ Expedition นะครับก็จะเป็นโอ้มีที่ให้ถ่ายภาพแบบ3มิติด้วยไม่มีกระตังกล้องมาอยากถ่ายก็มาแล้วนะครับก็รอคิวสักหน่อยเดี๋ยวจะไม่ถ่ายกับโตโตโร่นะครับน่าเสียดายออกจะมีเด็กๆน่ารักมากันพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดาและฝนตกนะครับก็ยังมีคนเยอะอยู่ทีเดียวนี่เราอยู่ในมิวเซียมนะครับผมก็งานอยู่ชั้นบนนะครับกำลังเดินขึ้นไปนะครับผมโอ้โหเห็นเจ้าหนูโปเนียวนะครับผมแล้วก็ทางข้าวอยู่ด้านซ้ายนะครับผมดูเลเยอร์นะครับที่พื้นก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับอื้อยะข้างนอกก็จะเป็นงานเลเยอร์ข้างนอกจะถ่ายรูปไม่ได้นะครับทางใกล้ๆทางข้าวนะครับผมมีจุดให้ถ่ายรูปอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคร้านทานข้าวนะครับผมเห็นป้ายหรือเปล่าวันธรรมดานี่วันเสาร์ที่นี่อาจจะรอเป็นชั่วโมงเลยนะครับ
ซเวเนียร์ช็อปนะครับตามมาดูกันนะครับเลย์เอาท์ข้างในก็ประมาณนี้แหละครับผมโอเคแล้วก็ช้อปปิ้งกันจนได้นะครับหมดไป520เหรียญนะครับผมกำลังจะเดินทางกลับ